สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับบ้านๆเช่นเคยนะครับวันนี้ขอรีวิวเป็นเจ้าตัว ANC นะครับเป็นปืนที่ผมคุ้นเคยที่สุดนะครับ oh, แล้วก็ no. จะมาแนะนำกับเจ้าตัวปืนรุ่น ANC 331นะครับ oh. เป็นตัวสีดำลางหน้า13นิ้วครับ wow. แล้วก็บอดี้จะเป็นบอดี้โลหะ2ฝั่งเลยนะครับก็จะเป็นบอดี้จอลายแม้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกฝั่งนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นของแต่ง oh. แล้วผมจะมาพูดถึงการแต่งใส่พวกเจ้าตัวปลดลดแสงนะครับแล้วก็เจ้าดอด558ที่ผมได้วางไว้นะครับเดี๋ยวเรามาชมพร้อมๆกันเลยครับภายในตัวนี้จะเป็นเจน2นะครับก็คือจะเป็นปืนเจน2นั่นเองนี่ครับฮอปก็จะเป็นฮอปสีฟ้านะครับว้าวสามารถค้างโบได้นะครับหรือว่าค้างตรงเวลาเราปรับฮอปตัวเนี้ยค้างได้นะครับก็ปรับขึ้นปรับลงได้ปกตินะครับผมถ้าอยากปรับก็ตามสบายนะครับตอนนี้จะเป็น331หน้ายาวนะครับหลังหน้าสวยงามนะครับ oh, no. สวยงามสวยงามเลยทีเดียวครับนี่ครับผมให้มาดูนะครับสวยงามครับตามท้องเรื่องนะฮะอันนี้ผมใส่คลิปมือรอแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาแต่งให้รับชมนะครับลายม้าหลังหน้าเป็นลายม้านะครับว้า wow. วพันท้ายก็จะเป็นพันท้ายเคลนนะครับปรับได้5ระดับเหมือนเดิมครับพลังก็ดึงได้เหมือนเดิมครับได้ประมาณนี้นะครับเท่านี้นะครับแค่นี้เท่านั้นนะครับแล้วก็ส่วนสุดหน้าสุดหลังนะครับปรับพับได้ครับนี่เลยนี่ครับหลังหน้าจะเป็นลายล็อกนะครับสวยงามนะครับเดี๋ยวผมให้รับชมนี่ครับปลอกแสงก็จะเป็นแบบ CQB ค่อนข้างสวยงามเหมือนกันนะครับว้าวแล้วก็กริปมือก็จะเป็นกริปมือแบบจับนะครับของ SVG นั่นเองนะครับสวยงามครับส่วนเจ้าตัวกริปมอเตอร์นะครับก็เป็น M4 ทั่วไปนะครับใช้งานได้เลยโอเคเดี๋ยวผมจะมาติดตั้งให้รับชมนะครับตอนนี้แล้วแต่นะครับว่าเราจะติดแบบไหนนะครับหมายถึงเจ้าตัวจับกริปมือนะครับจะให้มันไปข้างหน้าหรือว่าข้างหลังก็ได้ใครชอบแบบไปข้างหน้าก็เปลี่ยนได้ครับก็ขันเปลี่ยนได้เลยนะครับเปลี่ยนได้เลยนี่ผมต้องใส่รางเสริมไว้นะครับเพราะว่าป้องกันการหลุดนะครับรางเสริมบางคนคืนหมายถึงอะไรนะครับเดี๋ยวผมให้รับชมต่อไปครับรางเสริมก็จะเป็นตัวนี้ครับเดี๋ยวผมจะให้แกให้รับชมนะครับรอสักครู่ครับขอขันแป๊บอันนี้ก็ได้ครับจะชัดมันจะมีน็อตอยู่นะครับระวังน็อตหลุดนี่ครับหลุดแล้วใส่อย่างนี้ก็ได้ครับเนี่ยผมปิ้นอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพื่อจะให้มันเห็นภาพนะครับ oh, no. อาจจะหมุนไปหมุนมาขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าผมก็จะมาทำแต่งให้รับชมแบบบ้านๆแล้วกันนะครับถ้าใครอยากใช้แบบไหนอยากแต่งแบบไหนก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยครับเพราะว่าแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันนะฮะอันนี้ก็จะทำให้จับปืนแน่นขึ้นแล้วก็ผมว่ากระชับมือนะครับแล้วก็เวลาใช้งานจริงดีเลยทีเดียวนะครับผมนี่แล้วขอปิ้นแป๊บนึงครับนี่ครับผมนี่สำหรับใส่เจ้าตัวกริปมือเรียบร้อยนะครับนี่นะครับมาจับเนาะอย่างเท่ๆเลยนะครับ oh, no. โอเคต่อมาขอใส่ปิดเจ้าดอท558นะครับตัวนี้จะเป็นขาปลดไวนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นขาปลดไว wow. ก็ปลดตรงนี้นะครับกดไปเลย1ครั้งแล้วก็ปลดเพื่อที่จะเอาใส่ดอทนะครับโอเคใส่รางนะครับใส่รางปืนนะครับเดี๋ยวผมมาให้รับชมครับอันนี้แน่นไปนะครับเดี๋ยวหาวิธีขันได้ครับไม่ต้องกลัวนี่ผมใช้มือเนาะนี่ครับเพื่อที่ให้มันล็อกฝั่งนี้นะครับให้เพิ่มล็อกฝั่งนี้นั่นเองนะครับนี่ครับล็อกแล้วเวลาเปิดก็อย่างนี้ครับดันขึ้นไปเวลาเซฟก็กดลงมาได้เลยทางที่ดีนะครับเราดูตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะให้มันพอดีกับตัวแรงนะครับโอเคได้แล้วนะครับโอ้โหแค่นี้ก็มาแล้วครับมาแล้วนะครับความสวยความงามเริ่มมาแล้วนะครับนี่ถ้ายังถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันได้นะครับจะมาสอนแต่งรีวิวง่ายๆนะครับแบบบ้านๆใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยครับต่อมานะครับเดี๋ยวผมขอเป็นเจ้าตัวปลอกลดแสงนะครับเดี๋ยวผมหาเจ้าตัวหกเหลี่ยมมันน้อยแป๊บครับเพราะว่าแหมยากนิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าใช้แล้วก็จะใช้งานง่ายเพราะว่าไว้สำหรับเปลี่ยนเจ้าตัวเก็บเสียงนั่นเองครับ
ถ้าใครไม่มีนะครับผมแนะนำให้ซื้อไว้เลยนะครับเจ้าตัวปกเหลี่ยมน้อยๆนะครับตัวที่เอาไว้ขันสำหรับเปลี่ยนเจ้าตัวไซเลนเซอร์นะครับนี่ครับได้แล้วมาแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวมารับชมพร้อมกันครับวิธีการเปลี่ยนนะครับนี่ครับเขาจะมีน็อตอยู่ตรงใต้เจ้าตัวปลั๊กรถแสงนะครับจะเห็นไหมครับนี่ครับตรงนี้นะครับก็จะมีอยู่นี้หาให้ดีเราก็ใช้ตรงนี้ก็ได้ครับใครสั่งซื้อสินค้าจากที่ผมจะแถมสติ๊กเกอร์ให้นะครับ oh, นี่ครับ no. หมุนล็อกนิดนึงนะครับนี่ครับนี่ก็ถือว่าได้แล้วครับก็จะเป็นเกียร์ซ้ายนะครับหมุนกลับไปเลยนี่ครับผมนี่ครับส่วนแผ่นที่รองวางปืนนะครับผมก็หาซื้อง่ายๆครับไม่แพงเป็นเกียร์ซ้ายนะครับนี่ครับผมสวยงามแน่นอนครับบอกเลย wow. ผมยังชอบเลยนะครับมันช่วยเก็บเสียงได้จริงๆนะครับตัวนี้ถ้าใครไม่เล่นนี่ยังไม่รู้นะครับว่าช่วยได้จริงหรือเปล่านะครับแต่ผมบอกเลยว่าช่วยได้จริงๆนะครับโอเคอันนี้เราก็ติดตั้งมาเรียบร้อยนะครับใส่แมกกาซีนให้หน่อยนะครับนี่มีของเดิมครับเก็บไว้นี่ครับผมเป็นไงครับอันนี้เราแค่แต่งแบบง่ายๆนะครับแบบบ้านๆนะครับหากท่านใดที่สนใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันได้นะครับถ้าเบลอบ้างบางครั้งก็ขออภัยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมกับเบอร์บ้านๆนะครับวันนี้เราอาจจะไม่ได้เทสให้ยิงให้ชมนะครับก็ขอแต่งแบบง่ายๆแล้วกันนะครับกับรุ่น ENC 331นั่นเองครับผมขอบคุณครับสำหรับท่านผู้ชมทุกท่านครับเดี๋ยวขอแนะนำนะครับกับคลิปวิดีโอที่การยิงเนาะปืนยิงปกตินะครับเซฟได้ปกตินี่เซมิครับถ้ามันเสียงอย่างเงี้ยไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันเป็นระบบคลายสปริงเนาะตอนนี้ข้อดีของการคลายสปริงก็ทำให้สปริงไม่ล้านะครับตัวนี้ก็เป็นออโต้ครับนี่นะครับเซฟได้ปกตินี่ครับเสียงมันจะดังอย่างนี้นะครับเดี๋ยวลองยิงเซมิอีกรอบหนึ่งถ้าสมมุติว่ายิงเซฟแล้วก็จะยิงไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเซมิก็ยิงได้ปกติเซฟก็จะมีเสียงนะครับฟังดีๆนะครับ